สวัสดีครับขอต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่อง Aquagenic Farm วันนี้ผมจะมาพูดถึงเรื่อง World well, c o l l e c t a b l e Figure Model Figure w ว k w a n p e ี e รุ่นที่8วันนี้ผมจะมาแนะนำตัว w ว k Model Wan Pete รุ่นที่8กันซึ่งซีรีส์นี้จะถามตัวโมเดลวันพ e t ที่อยู่ในภาพกอบชาบอนดี้และโมเดลตัวละครจะเกี่ยวข้องกับซินเวร์ลี่และนางเงือก โมเดลวันพีชชุดนี้ได้ออกวางขายในเดือน12พฤศจิกายน2553เอาแล้วเรามาดูตัวโมเดลวันพีชรุ่นที่8กันดีกว่าว่ามีตัวละครอะไรบ้างตัวแรกมังกีดีลูฟี่ตัวละครเอกของเรื่องเดินทางออกทะเลเพื่อรวบรวมพวกพร้อมทั้งกลุ่มโจรสลัดและเดินทางผจญภยัยเพื่อตามหาวันพีชที่เมื่อได้ครอบครองจะได้เป็นราชาโจรสลัด ดิบันเป็นหัวหน้าแกงลักพาตัวและค้าท่านในแถบเกาะมนุษย์ปลาและหมู่เกาะซาบอนดี้เขาสวมเกราะหนาและหมวกเหล็กและชอบให้เรียกเขาว่าไอรอนแมสดิบันฮาจิมนุษย์เงือกหมึกยักษ์อดีตลูกเรือของกลุ่มโจรสลดัดอาลองแคมมี่เป็นนางเงือกสาวที่จุป,ปลาสลิดและเมื่อพูดถึงชนิดของปลาที่เธอเป็นเธอมักจะแสดงความผิดทางใบหน้าอย่างชัดเจนทุกครั้งที่เธอตกใจ ซินวอร์เรลลี่ในอดีตเมื่อครั้งยังหนุ่มเรลลี่เคยเป็นถึงรองกับตันของราชาโจนสลัดโกลโรเจอร์เป็นมือขวาที่ได้รับสมญานามว่าราชานารกเรลลี่ฮอคินกับตันกลุ่มโจรสลัดฮอคินอันดับ3มซูเปอร์โนว่าลูกกี้ยุคสมัยที่เลวร้ายอาภูเป็นหนึ่งในซูเปอร์โนว่าโจรสลัดยุคสมัยใหม่ที่มีค่าหัวเกิน100ล้านเบรีเขาเกิดและเติบโตในแกนลลาย คาโปเน่แกงเบตแกงมาฟียยในรูปแบบโจรสลดัดจากทะเลเวทบรูผู้มีนิสัยบ้าอำนาจสุภาพแต่ก็ปากเถื่อนก็ต้องขอขอบคุณทุกๆท,ท่านที่กรุณาดูคลิปจนจบถ้าเพื่อนๆชอบดูคลิปแบบนี้ก็ฝากกดไลค์กับซับด้วยนะครับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ